ไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำเพราะเหตุใดติดมีปัญหาอะไรคะติดบังอะไรไว้ขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจหนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูยอมรับอันนี้หนูสติแตกแล้วทำไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำน้ำสื่อสารไม่ได้จริงๆหนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงหนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ฟูมฟายได้แต่หนูอยู่ด้านหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูทำไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจคุณปอทำได้เลยนั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่แม่อยากเห็นหนูร้องไห้ใช่ไหมหนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทำไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่คนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่ลงคือทำไมไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไงเอาคนลนตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทำไมเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกมันบันเทิงนะครับเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่คุณผู้ชมคงดูกันแล้วทั้งสื่อโซเชียลคือเชื่อว่าดูกันจนจำได้แล้วผมเล่านิดเดียวเป็นเกล็ดนะบรรดาเขาเรียกอะไรเทรนเนอร์บรรดาไลฟ์โค้ชบรรดาครูสอนวิชาต่างๆเพื่อดำเนินชีวิตนะที่ผมรู้จักนะค่ะบางท่านเนี่ยเขาถึงขนาดนำคำตอบคุณกติกเนี่ยไปวิเคราะห์เลยนะอย่างนั้นเลยคือการสื่อสารเนี่ยเป็นในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอามาว่าที่เนื้อข่าวของเราเนี่ยคือเมื่อกี้พอซีนขอโทษไปแล้วเนี่ยก็นำพวงมาลัยมากราบขอเข้ามาคุณแม่พนิดาด้วยเนี่ยนะครับก็มันผ่านมา4วันแล้วเนาะใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะแต่กระติกเนี่ยนะคะคุณแม่ถามกระติกว่าคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่4แล้วแต่กระติกอ่ะไม่เคยติดต่อแม่เลยตั้งแต่เกิดเรื่องก่อนกระติกจะกล่าวว่าหนูขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาคุณแม่เป็นคนแรกหนูสติแตกหนูเสียใจกับการเสียไปของโมจากนั้นก็มีการพูดคุยกันไปมาที่คล้ายนะคะเหมือนจะเถียงและโต้แย้งกันกระติกบอกนะบอกย้ำหนูไม่ได้ผิดหวังอะไรแตงโมเดินไปปัสสาวะวันนั้นเราไปเที่ยวในฐานะเพื่อนและโมเองก็ไม่ได้สนใจตนด้วยอยากให้โมไปเข้าฝันแม่และอธิบายกับแม่แต่มันก็ไม่ได้สุดท้ายกระติกมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ก้มกราบอย่างที่เห็นแล้วลุกขึ้นไปเลยนะโซเชียลวิจารณ์โอ้โหคุณเอ้ยคือเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นโมนะแต่เป็นประเด็นกระติกเนี่ยประเด็นกระติกเลยแหละคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยคือถ้าพูดกันเนี่ยก็เป็นทางแลนดิ้งที่น่าจะสวยที่สุดของกระติกนะจริงจริงจริงเหมือนสพเขาแบบเขาปูทางเหมือนเขาปูให้แล้วอ่ะใช่ปูพรมแดงให้แล้วนะคือให้โอกาสแล้วนะคือคำที่ใช้เนี่ยคนใช้การสื่อสารของกระติกเนี่ยมันมีหลายระดับของภาษาค่ะเถียงต่อปากต่อคำหรือถ้าภาษาที่สวยงามที่สุดคือให้เหตุผลกับแม่แต่มันคิดไปเป็นคำอื่นแล้วแต่คุณผู้ชมจะไปคิดแล้วกันว่าจะใช้คำไหนว่าเถียงต่อปากต่อคำหรือพยายามให้เหตุผลชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ก็แล้วกันส่วนอีก2คนคือคุณปอตนุพัฒน์นะครับแล้วก็คุณโรเบิร์ตไพบูลย์เนี่ยก็ก้มกราบคุณแม่ของแตงโมนะฮะแล้วก็พี่ชายคุณต่อยดายศเนี่ยแล้วก็กล่าวขอโทษพร้อมขอแสดงความรับผิดชอบจะดูแลคุณแม่เหมือนเป็นลูกคนนึงนะ คุณแม่แตงโมก็รับคำขอโทษนะสำหรับ2รายหลังเนี่ยคุณแม่ให้อภัยด้วยนะฮะแต่กระติกเนี่ยคุณแม่ไม่ให้อภัยจนกว่าจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทำผิดก็อย่างที่เห็นแหละโซเชียลไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันไม่เกี่ยวกับผิดหรือไม่ผิดนะตอนนี้แล้วนะค่ะแต่เกี่ยวกับว่าเถียงแม่ทำไมการแสดงออกเนาะการแสดงออกหนูว่ามันก็เป็นหลายๆเคสที่จริงๆบทสรุปอะอยู่ที่การสำนึกขอโทษแล้วนิ่งเงียบให้ได้มากที่สุดคือคนอะรอดูความจริงใจใช่คนรอดูการขอโทษแบบจริงใจที่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเข้าใจคำนี้ไหมคะเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะคุณคือคนที่ใกล้ชิดที่สุด
คนที่โมทุ่มเททุกอย่างให้ที่สุดไม่ให้แค่คุณคนเดียวให้ถึงลูกด้วยคุณแม่พนิดาเนี่ยละเอียดถึงขนาดบอกว่าให้ถ้าไปฟังละเอียดเยอะๆเลยนะไปฟังทั้งเต็มสัมภาษณ์เนี่ยไหนกระติกเข้ามาใกล้ๆสิเข้ามาใกล้คุณแม่เขาบอกว่าดูแววตานะคือเหมือนไม่เห็นเขาเรียกอะไรน้ำหล่อเลี้ยงตาอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะคือแม่ไม่ได้พูดถึงขนาดน้ำตานะแม่ใช้คำว่าเหมือนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเลยอ่ะคุณแม่ละเอียดมากนะอ้าวเขาต้องดูอ่ะว่าคนเราเวลาใส่หน้ากากเนี่ยมันทำให้เห็นการแสดงของสีหน้าเนี่ยมันลดลงครึ่งๆเลยแหละคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญแววตาเนี่ยมันต้องบอกอะไรได้หลายอย่างคนเรามันจะพูดอะไรก็ได้แต่แววตามันโกหกกันยากใช่แต่ดังนั้นดูนะทางท่านคุณปอชี้แจงยังไงคะพี่เต้นคือคุณปอเนี่ยก็ยังชี้แจงว่าเรื่องลบคลิปทางที่ช่อง3อ่ะนะเป็นข่าวเป็นข่าวไปก่อนเมื่อวานนี่ก็สนั่นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเรื่องให้ช่างภาพช่อง3ลบคลิปที่ตึกช่อง3เนี่ยก็บอกว่าคือไม่อยากให้เรื่องบานปลายไปกว่านี้แล้วคือชี้แจงเรื่องนี้สั้นๆคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีหลายประเด็นน่ะถ้ามีเรื่องบาดแผลออกมาอีกอาจจะมีการตีไปอีกประเด็นนึงเดี๋ยวไม่จบอย่างเงี้ยหรอบาดแผลที่คุณจ๊อบอ่ะนะฮะทีนี้พอเสร็จสิ้นการขอขมาทั้ง3คนเนี่ยนะฮะช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกระติกลงเรือจำลองเหตุการณ์อีกนะคือถ้าจำวันก่อนเนี่ยเป็นคุณแซนนะฮะวันนี้มู่คืนเป็นกระติกลงเรือจำลองเหตุการณ์ก็จุดใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่แซนอ้างว่าแตงโมปัสสาวะและตกลงไปคือตอนนั้นอะถ้าย้อนนิดเดียวคือแซนนะบอกว่าแงะหน้าขึ้นมาก็เห็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงสะพานพระราม7นะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ30นาทีเท่าที่สังเกตพบว่ากระติกเนี่ยอยู่ตรงกลางลำเรือด้านหลังคนขับตำรวจเนี่ยก็พยายามให้กระติกเนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยนะฮะใช่ก็เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดด้วยเนาะเขาต้องแยกสอบค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้จับพิรุษดูสังเกตว่าให้ข้อมูลตรงกันไหมและแต่ละคนเนี่ยทำอะไรอยู่ในเวลานั้นต่อมาทางตำรวจเองก็ได้นำตัวคุณปอตะนุพัฒน์เนี่ยนะคะแยกเลยลงเรือจำลองเหตุการณ์เป็นคนที่สองโดยล่องเรือทางไปทางสะพานพระราม8แล้วก็จำลองเหตุการณ์ทั้งความเร็วทิศทางในการขับเรือและก็ในการวนเรือกลางแม่น้ำโดยที่คุณปอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งข้างคนขับเรือรวมทั้งคุณจ๊อบนิทัศน์เองก็เป็นก็ลงเรือนะคะมาจำลองเหตุการณ์ตามมาในลำดับต่อมาเช่นกันค่ะใช่ค่ะหลายคนเฝ้ารอเรื่องแซนไลท์อีกเมื่อคืนใช่ค่ะขออนุญาตไม่เปิดเสียงได้ไหมอ่ะแล้วไม่เปิดก็ได้เนาะเพราะพี่บุ๋มทำไมรีบโบกมืออ่ะไม่ผมอยากเนี่ยผมชอบพี่บุ๋มผมบอกขออนุญาตไม่เปิดเสียงได้ไหมพี่บุ๋มทำท่าเงี้ยพี่บุ๋มอธิบายหน่อยพอเปิดก็ฟังรู้เรื่องไหม คือที่ขำนี่ไม่ใช่ขำอะไรนะ คืออย่างนี้หนูอะได้ข้อมูลมาจากคนแบบว่าที่เขาเคยรู้จักกับคุณแซนเนี่ยเขาบอกโดยปกติอะเหมือนเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เป็น LGBT เขาก็บอกว่ามีการเทคฮอร์โมนบางทีเรื่องของการกันกรองคำพูดอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบอารมณ์แปรปรวนออกมาได้ที่ผมรู้จักบรรดาสาวสองเยอะเนี่ยเทคฮอร์โมนก็มีบ้างบางคนก็ซึมๆแต่บางคนก็จะดีดหน่อยแล้วแต่ช่วงแต่เพียงแต่ว่าในภาวะเนี้ยบางทีการที่คุณตกเป็นจำเลยของสังคมหรือเป็นที่จับสังเกตของสังคมการจะพูดเนี่ยจับสังเกตจับตาของสังคมการจะพูดการจะไลฟ์การจะอะไรทุกอย่างมันเป็นหลักฐานทางคดีใช่ค่ะสองสิ่งที่คุณทำคนน่ะเขามีคำถามเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณตอบมันได้ใจความไหมคนจะเชื่อไหมมันก็อีกเรื่องขออนุญาตคุณแซนนะสรุปว่า คุณแซนนะวกวนไปหน่อยโดยนางก็อ้างว่าเป็นคนพูดไม่เก่งนี่แหละแต่ก็ยืนยันว่าทุกสิ่งที่พูดเนี่ยคือเรื่องจริงสรุปคร่าวๆนะเอาง่ายๆเลยแซนขอโทษกู้ภัยที่วันเกิดเหตุสติแตกมีคลิปนึงไงที่เห็นคุณแซนนั่งอยู่ตรงแถวริมน้ำนะก็บอกว่าพูดจาไม่ดีออกไปขอโทษโมและครอบครัวที่ดูแลเพื่อนไม่ดีทำให้ต้องจากไปนะฮะโอ้โหระหว่างไลฟ์เป็นยังไงโอ้โหเมื่อวานนี้คนดังเข้าร่วมชมมากมายคุณผู้ชมมีทั้งพี่หนุ่มกันชัยนะคุณเชียร์ที่คำพรคุณปุ้มปุ้ยคุณเบสคุณแท็กพรัญญูคุณหนิงปณิตาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีการพิมพ์คำถามให้แซนตอบนี่ก็พูดถึงพี่หนิงเยอะเหมือนกันเมื่อคืนปณิตาก็เข้าไปด้วยแน่นอนดาราก็ไปเยอะค่ะดาราก็ไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นแสนคนนะที่ดูเนี่ยหลายแสนคนเลยแหละที่เข้าไปดูเนี่ยนะคะคือแซนเนี่ยไล่เรียงเหตุการณ์เดชันสรุปให้กันฟังแล้วกันไม่ต้องเปิดเสียงหรอกไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังนะคุณผู้ชมช่วงที่แตงโมตกน้ำพร้อมเอากระดาษเปียกมาเช็ดแขนเช็ดหน้าผากเพื่อชี้แจงความจริงนะคะส่วนเรื่องบาดแผลเนี่ยมีคนสงสัยขณะที่แซนไปจำลองเหตุการณ์เธอยืนยันว่าไม่มีแซนบอกว่าวอนขอความเห็นใจว่าภายนอกยังยิ้มได้แต่ภายในเนี่ยเสียใจมากๆเพราะเพื่อนๆ เนี่ยคือแตงโมคือเพื่อนขออย่าให้โจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรงลองเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมายด์เซตมาบ้างอันนี้หลักๆคือ
คำพูดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่ค่ะพอดีว่าในไลน์มีคนทักเรื่องบาดแผลเขาก็เลยเช็ดหน้าเช็ดตาสดให้ดูเลยว่าไม่มีนะบาดแผลค่ะตรงขงตรงแขนไอ้ตรงที่เป็นรอยวันนั้นที่คนเขาวงไว้อะในรูปอะไรอย่างเงี้ยวันที่ไปจำลองเหตุการณ์นะเนาะคนก็ไปจับสังเกตคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอาเรื่องใหม่ๆดูที่นี่ที่เดียวย้ำนะดูที่นี่ที่เดียววันนี้เลยฮะนี่เลยค่ะข่าวตกมันบันเทิงก็อัปเดตตลอดเวลาไปท่าเรือพิบูลสงคราม1คุณผู้ชมอำเภอเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุที่ท่าเรือเนี่ยนะฮะพัดตกแม่น้ำไปก็แฟนๆประชาชนนำดอกไม้นะคนรักแตงโมเยอะมากนะดูนะนี่ฮะเอาวางดอกไม้เพื่อไว้อะไรต่อการจากไปของแตงโมฮะค่ะนะฮะจากนั้นพี่ต่อยดายศนะคะพี่ชายร่วมมารดาของคุณแตงโมนะคะก็ได้เดินทางไปยังท่าพิบูลสงคราม1นะคะเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องสาวขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีพี่ไทยเอกพันธ์นะคะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อจากวัดท่าไม้นะคะเป็นผู้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะใช่ค่ะพี่ต่อยนะคะเปิดใจว่าอยากให้แตงโมไปสู่สุคติไม่ต้องห่วงอะไรถ้าเลือกได้จะไม่ได้อยากให้น้องจากไปแต่เห็นภาพดอกไม้ของแฟนๆที่มาวางไว้อะไรในวันนี้แล้วก็รู้สึกตื้นตันกับความรักจากแฟนๆที่มอบให้กับแตงโมนะคะส่วนในเรื่องที่คนขอร้องกันเยอะมากเลยในเรื่องของแชร์ร่างภาพศพของแตงโมนะมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลพี่ชายบอกว่าเขากล่าวด้วยเสียงสั่นๆเลยนะบอกส่วนตัวยังไม่ได้เห็นนะแต่อยากให้คนที่มีภาพดังกล่าวลบออกไปเถอะอย่าให้คนจดจำภาพสวยงามของน้องอย่าทำร้ายกันไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวช่วงแรกนี่นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศเนี่ยขอเล่านิดนึงคือล่องเรือจากท่าพิบูลสงคราม1เนี่ยไปจุดที่พบร่างกลางแม่น้ำเลยนะฮะค่ะคือถ้าดูที่ฟังเสียงเนี่ยคือคนควบคุมเรือเนี่ยเขาบอกว่าคือตรงนี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยถึงทำพิธีกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังช่วงแรกฟังเสียงพี่ชายก่อนนะฮะค่ะเชิญครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องนะครับตามหลักศาสนาพุทธนะครับได้พี่ไทยให้ความช่วยเหลือทางด้านกู้ภัยนะครับเพราะพี่ปรึกษาพี่ไทยตลอดพี่ไทยแนะนำตลอดก็บอกว่าวันนี้พี่มาเชิญดวงวิญญาณน้องให้น้องไปสู่สุคตินะครับก็คือไม่ต้องอยู่ตรงนี้ละเรากลับไปอยู่ที่ที่เราควรจะอยู่ดีกว่าขณะที่ยืนอยู่กับพี่ไทยตอนแรกนะที่ยังไม่ได้ทำพิธีก็ยังมีประชาชนเดินเอาดอกไม้มาให้นะครับขออนุญาตบอกเอาดอกไม้ไปให้ได้ไหมก็โอ้โหดีใจมากครับดีใจมากๆเราจึงไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาพุทธที่จะเชิญดวงวิญญาณน้องขึ้นจากน้ำเพราะมีหลายคนเนี่ยบอกพี่มาว่าเอ้ยทำหรือยังนู่นนี่นั่นทำหรือยังแต่ผมก็บอกว่าแค่ได้พูดเฉยๆตบหลังน้องไปนะไปกับพี่นะขึ้นไปบนฝั่งกันนะก็ได้แค่นั้นเองแต่มันต้องทำพิธีทางศาสนาถึงจะถึงน้องถึงจะเชิญดวงวิญญาณน้องขึ้นมาได้ทีนี้อีกประเด็นสำคัญซึ่งโอ้โหตอนนี้คนเขาเรียกว่าช่วยหยุดยับยั้งภาพนี้นะคือส่งต่อกันในไลน์หรืออะไรก็ไม่ควรส่งนะถึงแม้จะไม่โพสอะไรก็ตามนะต่อให้คุณอ้างเหตุผลว่าไม่อยากให้คดีของน้องแตงโมงเงียบแต่การที่คุณโพสรูปที่เป็นภาพที่เสียชีวิตแล้วของน้องแตงโมเพื่อเรียกยอดหรืออะไรก็ตามด้วยเหตุผลอ้างอะไรของคุณก็ตามนั่นคือผิดกฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะผมว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะมีหลักฐานพวกนี้หมดแล้วไม่ต้องไปส่งต่อหรอกนะพี่ไทยก็บอกเรื่องนี้นะบอกว่ากรณีที่โซเชียลแชร์ภาพร่างของแตงโมเนี่ยยืนยันว่าภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้หลุดมาจากอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูแน่นอนค่ะพี่ไทยบอกเลยนะบอกว่ามีหน่วยงานเดียวขออนุญาตโค้ดคำพูดพี่ไทยนะพี่ไทยบอกมีหน่วยงานเดียวที่มีภาพชุดนี้พี่ไทยบอกว่าพี่ไทยเนี่ยเป็นคนพลิกร่างน้องเนี่ยให้บันทึกภาพเองถ้าจะหลุดไปเนี่ยมาจากทางนั้นแน่ทางนั้นเดี๋ยวไม่รู้ทางไหนเดี๋ยวต้องฟังเนี่ยนะฮะวอนหยุดส่งต่อเพราะมีความผิดทางกฎหมายถ้าพี่ชายกับคุณแม่ของแตงโมเอาเรื่องเนี่ยก็ย่อมได้ทางนั้นเนี่ยหลุดจากทางนั้นทางไหนเดี๋ยวให้พี่ไทยพูดหน่อยก็แล้วกันนะฮะค่ะกรณีที่มันมีการแชร์ภาพร่างของแตงโมอันนี้คือผมแบบไม่น่าไม่คิดว่าในสังคมโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะกล้าที่จะลงภาพแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมีดราม่าว่าเป็นของอาสามูลที่ร่วมกันอยู่ว่าคนปล่อยภาพแต่ที่ผมบอกเลยว่าคนที่ถ่ายภาพนี้ที่ออกมาสู่สายตาของสังคมเนี่ยก็มีที่เดียวก็คือกองพิสูจน์หลักฐานมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยถ้าคุณแม่หรือว่าพี่ยศเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยถือว่าคุณผิดกฎหมายเลยเพราะเขาเป็นญาตินะครับคุณต้องให้เกียรติคนที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สูญเสียนะครับคุณต้องให้เกียรติอย่าเอารูปที่มันไม่สมควรคือที่ว่าคนองกูมีไว้รูปเด็ดๆอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับคือคุณต้องให้เกียรติน้องเพราะว่ามีน้องเนี่ยมีคนรักทั้งประเทศครับเดี๋ยว
กฎหมายจะไปหาคุณถึงหน้าบ้านเลยนี่ผมขอเสริมตามพี่ไทยนะครับลบออกนะครับเพราะว่าถึงตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นภาพที่เขาแชร์กันแต่ว่าลบออกนะครับให้น้องจากไปในสภาพที่สวยๆนะครับให้ทุกคนจำน้องในสภาพนั้นดีกว่านะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะครับที่คุณแชร์นะครับมันจะเป็นความเสียใจให้ผมให้ครอบครัวให้คนที่รักน้องโมใครอีกใช่ครับมันคือผมไม่รู้คุณคิดอะไรนะครับแต่ว่าพอเลยครับอย่าทำร้ายกันมากกว่านี้เลยนะครับทีนี้ทางนั้นที่พี่ไทยว่าพี่ไทยก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะฮะคือก็มีการพูดถึงว่าภาพเนี้ยมันจะออกไปช่วงไหนมันก็มีหลายช่วงทั้งในช่วงตอนที่พบล่างน้องหรืออาจจะเป็นอีกช่วงนึงท่อนที่สพเดี๋ยวมีภาพใช่ไหมหรือจะเป็นท่อนนี้หรือเปล่าท่อนที่เนี่ยจังหวะที่คุณแม่ไปลดคือต้องเล่าย้อนนิดนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้เหตุการณ์ช่วงนี้ตอนนั้นเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยท่อนนี้ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนะครับคือพี่ไทยเนี่ยคือมูลนิธิเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับร่างจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเนี่ยมาแล้วตามหลักเนี่ยต้องไปสถาบันนิติเวชหรือหน่วยที่จะไปพิสูจน์ศพก็เนี่ยแต่คุณแม่พูดคำหนึ่งอยู่กับตำรวจตลอดเวลาคุณแม่บอกว่าคือถ้านำส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นหน้าลูกเพราะต้องเข้ากระบวนการคุณแม่เนี่ยพูดกับตำรวจเนี่ยผมได้ยินกับหูเลยคุณแม่บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมขอเห็นหน้าลูกสักครั้งคือไม่งั้นเนี่ยมันจะทิ้งเวลาไปอีกไงขอเห็นหน้าลูกก่อนรถมูลนิธิเนี่ยย้อนกลับมาที่สพเมืองเพื่อเป็นภาพนี้ฮะคุณแม่เนี่ยอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนลงมาแล้วขึ้นรถไปบนรถมูลนิธิเพื่อดูหน้าลูกพอดูหน้าลูกปุ๊บคุณแม่ก็เลยเป็นลมที่เห็นโททีนี้ตัดไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อฟังทั้งสองมุมคนตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันบอกตำรวจเนี่ยไม่ได้ปล่อยภาพศพผู้เสียชีวิตแน่นอนหลังจากนี้จะให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบแหล่งที่มาการเผยแพร่ภาพจะเชิญบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์พิมพ์ลายนิ้วมือบริเวณรถตู้ของมูลนิธิหน้าสพ.เมืองนนท์เนี่ยคือภาพเมื่อกี้หลังนำร่างขึ้นจากน้ำไปตรวจสอบคือเขาพิมพ์นิ้วร่างของโมเนี่ยเพื่อยืนยันตัวบุคคลคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังท่อนนี้ก่อนนะฮะพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์พูดเรื่องภาพเนี่ยตกลงมันมาจากไหนเชิญฮะรูปภาพที่เผยแพร่เนี่ยมีหลุดออกมาเนี่ยตรงนี้เขาอ้างว่าเป็นของพถหลุดมาเลยที่คุณมีหยิบยกขึ้นมาคุยไหมยืนยันว่าทางเจ้าที่เราไม่มีหลุดแน่นอนครับนะครับแต่ทางมูลที่ก็ยืนยันสาบานเลยว่าไม่หลุดมันหลุดจากใครแล้วก็ฝากสื่อมวลชนช่วยกันดูด้วยนะครับเราจะมีการตรวจสอบไหมคะว่าถ่ายคลิปเผยแพร่ก็ตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้ครับมันตรวจสอบได้อยู่แล้วครับมันโพสต์ใครลงอะไรไปมันตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้น3ส่วนมาสอบปากคำว่ามีมูลนิธิมีตำรวจแล้วก็มีอาสาครับก็ทางฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนเขาจะเรียกบุคคลที่อยู่ห้องทั้งหมดนะฮะมาสอบหมดนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้หลุดจากตำรวจนะคะครับส่วนวันนี้นะคุณผู้ชมเขาจะนำสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมนะไปลงพื้นที่นะคะคือไปหลังจากถอดชิ้นส่วนเรือพวกใบพัดเนี่ยไปหา DNA วันนี้จะเอามากลับใส่ที่เรือแล้วก็จำลองเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับ GPS ทิศทางที่วิ่งความเร็วจุดที่เรือเนี่ยจุดที่น้องตกจากเรือเนี่ยตรงไหนนะคะจากนั้นเนี่ยวัดระดับเสียงด้วยนะว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนที่บอกว่าไม่ได้ยินหรือได้ยินนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้จะรอตรงนี้ค่ะรอดูอีกทีนึงใช่แล้วค่ะอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะเพื่อตอบข้อสงสัยให้กระจ่างเลยเรื่องของบาดแผลผลเลือดก็ยังไม่ออกอย่างเป็นทางการนะคะมีเรื่องของผลตรวจโทรศัพท์ของคุณแตงโมด้วยก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วมีการตั้งข้อสังเกตมีข้อมูลออกมานะว่ามีการวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือทางคดีหรือเปล่าอันนี้ผู้ใหญ่ลงมาดูเองเลยบอกว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้แน่นอนใช่ครับเพื่อยอมรับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเนี้ยอาจจะรู้จักคนมากแต่ผบ.ตร.ลงมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าคดีจะพลิกหรืออะไรนะคะท่านบอกอย่างนี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะคุณแม่ของแตงโมนะคะไปที่สภ.นนทบุรีนะคะเพื่อมาเอาใบมรณบัตรค่ะโดยคุณแม่บอกว่าโดนโกหกเขาว่ายน้ำเป็นอันนี้หมายถึงนะน่าจะกระติกตอนพูดขอเข้ามานะว่าไม่โดดลงไปช่วยแตงโมเพราะตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก่อนที่ชาวเน็ตเนี่ยจะไปขุดคุณดูคลิปสิตัวเราบอกว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้คุณกระติกพาลูกสาวว่ายน้ำซึ่งล่าสุดเห็นคุณกระติกลบคลิปนี้แล้วนะเอาแล้วลบคลิปของตัวเองออกแล้วแม่แตงโมเนี่ยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเห็นคลิปเนี่ยว่ายเป็นปลาเลยแม่ว่างั้นแม่ว่ายเป็นปลาเลยแต่เขาบอกแม่ต่อหน้าพวกคุณว่าว่ายน้ำไม่เป็น
แม่ก็เลยยิ่งโกรธนะสิเปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วยังมาโกหกอีกแม่ก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมเชื่อมั่นในคุณตำรวจเนี่ยนะครับเนี่ยยิ่งพูดเรื่องเปิดโอกาสแล้วก็ยังเสียดายเสียดายการนะปลูโอกาสให้แล้วจริงๆเลยมีอีกเรื่องนึงกรมธรรม์เรื่องกรมธรรม์ที่หลายคนสงสัยนะก็คือแตงโมเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งทุนเอาประกัน1ล้านบาทมีการระบุชื่อเป็นลูกสาวของคุณกระติกเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะซึ่งแตงโมเนี่ยก็ดูแลเป็นลูกกระติกเนี่ยนะเหมือนลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองใช่ค่ะคุณแม่แตงโมก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยกำลังปรึกษาทนายอยู่นะครับ